ยังคงเกาะติดสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะกับข่าวทั่วไทยแล้วก็ที่สำคัญเจาะลึกเรื่องของโควิดนะคะกับจาม Breaking News กับ VJ Cream ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราพูดถึงภูเก็ตไปแล้วทีนี้เนี่ยล่าสุดนะคะการแถลงข่าวของประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ที่สำคัญไปร่วมกับโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตด้วยมีการแถลงข่าวร่วมกันนะคะเรื่องนี้อยากให้ทุกคนฟังเพราะว่า อาจจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลจากกรุงเทพไกลจากนนทบุรีแต่ภูเก็ตคือจังหวัดที่ตอนนี้มาตรการการเฝ้าระวังค่อนข้างเข้มงวดมากๆนะคะมีการสั่งปิดโรงแรมสั่งปิดการเดินทางสั่งปิดการเข้าออกมีการปิดเยอะแยะมากมายแล้วเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนได้ฟังเพราะไปเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์เราลองนึกตามนะคะว่าถ้าวันนึงคนที่อยู่ต่างจังหวัดบุคลากรทางการแพทย์มีน้อยอยู่แล้วแล้วถ้ามันน้อยลงไปร้อยกว่าคนคุณจะว่ายังไงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะมีกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลการเสียชีวิตของชาวฮังการีจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บนโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้นายแพทย์เฉลิมพงษ์สุคนทผลนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตออกมาชี้แจงเมื่อช่วงบ่ายนี้บอกว่ากรณีของชายชาวฮังการีอายุ25ปีที่เสียชีวิตเกิดจากการประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาวีเจครีมจะเล่าแบบเป็นไทม์ไลน์ให้ฟังอาจจะยาวสักนิดนึงแต่อยากให้ฟังนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกคนจริงๆผู้ชายชาวฮังการีรายนี้นะคะอายุเพียง25ปีเขาประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่25มีนาคมหลังส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลฉลองได้มีการส่งต่อผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตแรกรับผู้ป่วยมีอาการรู้สึกตัวดีพูดคุยได้แต่มีอาการชาและอ่อนแรงนะคะบริเวณแขนขาทั้งสองข้างผู้ป่วยได้แจ้งประวัติเสี่ยงโควิด-19 ผู้ป่วยขออภัยค่ะผู้ป่วยไม่ได้แจ้งประวัติเสี่ยงโควิด-19 หลังเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ได้รับการวินิจฉัยเป็นกระดูกสันหลังส่วนคอท่อนที่6หักนะคะร่วมกับประสาทไขสันหลังบาดเจ็บแล้วก็เมื่อเวลา 15:30 นของวันที่25มีนาคมทีมแพทย์ได้นำผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดหลังผ่าตัดผู้ป่วยรู้สึกตัวดีพูดคุยได้แต่ยังขยับแขนขาทั้ง2ข้างไม่ได้ก็คือเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงต่อมานะคะก็มีการรักษามาเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่31มีนาคมระหว่างนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยเริ่มมีไข้ค่ะทีมแพทย์จึงซักประวัติเสี่ยงโควิด-19 กับผู้ป่วยอีกครั้งโดยผู้ป่วยแจ้งว่าก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุไปเที่ยวผับที่บางลาติดต่อกันทุกคืนเป็นเวลา2สัปดาห์แพทย์เจ้าของไข้ก็เลยตัดสินใจส่งตรวจเชื้อโควิด-19 สรุปผลออกมาเป็นผลบวกหมายความว่าเขาติดโควิด-19 นะคะจึงมีการสั่งย้ายผู้ป่วยไปหอผู้ป่วยแยกโรคโควิดก็คือตึกน้อมเกล้าหลังทราบว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้มีการสั่งการให้แพทย์เจ้าของไข้และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่สัมผัสผู้ป่วยทั้งหมดกักตัว14วันทันทีต่อมาในวันที่3เมษายนระหว่างนอนรักษาตัวผู้ป่วยมีอาการไข้สูงพูดคุยได้ไม่มีหายใจเหนื่อยและหลังจากนั้นเริ่มหยุดหายใจเมื่อเวลา 02:40 นาทีทีมแพทย์เร่งทำการปั๊มหัวใจกู้ชีพแต่ไม่สำเร็จนะคะสรุปสาเหตุการตายก็คือเกิดจากไขสันหลังบาดเจ็บเนื่องจากกระดูกสันหลังส่วนคอหักเพราะอุบัติเหตุจากการจราจรพบปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคร่วมรวมรักษาตัวในโรงพยาบาลร่วมกว่า10วันทั้งนี้นะคะมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฉลองและโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตมีการไปสัมผัสผู้ป่วยรายนี้รวม112คนวีเจทีมขนลุกเลยนะคะสัมผัสเสี่ยงสูง108คนแล้วก็ที่สำคัญที่เหลือนอกเหนือจาก108คนอีก4คนคือสัมผัสเสี่ยงต่ำโอ้โหนะคะเป็นร้อยนะคะที่สำคัญก็คือว่าทั้งหมด112คนต้องกักตัวอยู่ที่มอวิทยาเขตภูเก็ตโรงแรมสุพิชชาและที่บ้านแล้วก็ตอนนี้มีการเก็บผลตรวจแล้ว94คนผลเป็นลบนะคะที่เหลืออยู่ระหว่างรอผลตรวจทั้งนี้นายแพทย์เฉลิมพงศ์ก็ยืนยันว่าชาวฮังการีรายนี้ไม่ได้เสียชีวิตจากการติดโควิด-19 แต่เป็นการเสียชีวิตจากบาดแผลและอาการที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ดังนั้นขอความร่วมมือนะคะไม่ส่งต่อข้อมูลที่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่จะทำให้ประชาชนตื่นตระหนกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคือท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามแต่ที่คุณเป็นโรคประจำตัวแล้วอยู่ดีๆมันเกิดมีอาการรุนแรงขึ้นมาเราจะไม่มีทางทราบเลยว่าโรคโควิด-19 มันจะมาแทรกโรคที่เราเป็นหรือแทรกกับอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนะคะทางที่ดีณวันนี้ถ้าสมมุตินะคะสมมุติว่าคุณไปที่ไหนมาก็ไม่รู้14วันแต่คุณป่วยหรือในอนาคตอีก14วันข้างหน้าวีเจพิมขอเถอะเขียนไว้ในโน้ตโทรศัพท์มือถือสักนิดนึงนะคะว่าคุณไปที่ไหนมาบ้างเวลาไหนเพื่อที่ถ้าในอนาคตอีก14วันข้างหน้าคุณป่วยคุณไม่สบายคุณไข้ขึ้นสูงคนแล้วคุณติดโควิด-19คนที่เขาใกล้ชิดคุณอะไปที่เดียวกับคุณเขาจะได้รู้ตัวว่าเขาติดโรคนี้มันจะได้หายไปจากประเทศไทยของเราสักทีนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้อยากให้ทุกคนอัปเดตข่าวสารแล้วก็จะบอกว่าภูเก็ตตอนนี้หนักจริงๆเอาใจช่วยนะคะทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องกักตัว14วันแล้วก็คุณหมอที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับกรณีนี้ด้วยนะคะขอให้ผ่านมันไปได้แล้วก็ขอให้มีกำลังแรงใจทำงานต่อไปก็แล้วกันช่วงหน้าจะมีอะไรมาให้อัปเดตติดตามได้ที่จามเบรกกิ้งนิวส์กับวีเจครีมค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ